รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีสวัสดีวันอังคารที่5มกราคมขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนา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 ไม่มีใครจะหยุดพวกเราไว้นานานามิวสิกล่าสุดอยู่ที่ไหนกันหนึ่งสองสามนานามิวสิกขั้นสุดหยุดไม่ได้เราจะไม่ได้ทุกเทนของเพลงนะครับผมทุกวันเสาร์วันจันทร์ไอ้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงเช้าแล้วบ่าย2โมงครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันที่5มกราคมเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าวันที่5มกราคมคือวันอะไรวันอังคารวันอังคารเออใช่มันวันอังคารใช่สิเราอ่ะวันที่5มกราคมคือวันนกแห่งชาติหรือ National Birthday ของสหรัฐอเมริกาออเดอร์ยูไนเต็ดสเตททำไมสำเนียงมันดีขนาดนี้คุณพี่ผมไปอยู่ที่ LA มาครับLA เอาละแป๊บนึงแป๊บนึงฮะเราก็อยู่อเมริกามาไม่ใช่หรอปล่อยขวานไปประหารไปยังไม่รู้เลยวันนี้เป็นวันนกอ๋อนั่นแหละครับก็คือวันนกก็คือวันที่เขากำหนดขึ้นมาเพื่อให้พวกเราทุกคนเนี่ยตระหนักและอนุรักษ์พวกนกน้อยเพื่อที่จะเพิ่มความสดใสให้กับโลกใบนี้ครับคือวันแบบรักธรรมชาตินั่นเองน่าจะเหมาะกับคนนกๆครับพี่ไม่แต่จะบอกให้รู้คือว่านกสมัยนี้มันไม่ใช่อย่างนี้แล้วคือนกสมัยนี้มันคือการโนนั่นไก่ไม่ใช่หิวเลยเนี่ยแล้วก็คือนกสมัยเนี้ยคือหมายถึงคำว่าชวดอดพลาดเช่นเล็งผู้ชายไว้เขามีแฟนพลาดอดก็แปลว่านกชนกนะหรือว่าถ้าแบบไปแย่งปอกเซลล์กับเพื่อนเนี้ยอ้าวอีนั่นได้เราไม่ได้เรียกว่านกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะบอกว่านกก็ไม่เหมาะกับปีนี้เพราะว่าปี2021เนี่ยเป็นปีที่มงคลมากๆแต่ทำไมถึงมงคลรู้ป่ะเพราะนานาหน้าค่ะสุดปังจริงสุดปังจริงอะไหนๆแล้วนะคะก็พูดถึงเรื่องนกกันไปแล้วเราลองมาเล่นเกมนี้หน่อยดีกว่านั่นก็คือเกมเอาจริงๆนะเว้ยจริงๆแล้วเพื่อนๆทางบ้านก็สามารถร่วมเล่นกับเราได้นะคะไหนๆวันนี้เป็นวันนกทั้งทีไหนใครมีประสบการณ์เรื่องนกมาให้แชร์กันบ้างพี่ขอก่อนเลยเรื่องหนึ่งเอาจริงๆนะเว้ยตอนอยู่มัธยมอ่ะคือแบบเคยคบกับผู้หญิงคนนึงใช่ไหมแล้วก็เราอยู่ต่างประเทศเขาอยู่ประเทศไทยแล้วเหมือนเราก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันอยู่แล้วเราอยู่ต่างประเทศเราอยู่ประเทศอะไรบอกเขาไปเราอยู่ประเทศอะไรอเมริกาเป็น United States of America อ๋อย่า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 เขาบอกเลิกเพราะว่าเราไปงอนหมาเขาฟีลเหมือนนี่ไงเคยฟังไหม Love me love my dog เลยทุกวันนี้เป็นคนรักหมานะเออเขาได้รักเราอ๋อนี่คือจะโปรโมทตัวเองอยู่ว่างั้นโปรโมทตัวเองนะคะหล่อถ้าพี่ชายคนนี้บอกว่าหล่อรักสัตว์ใจดีสปอร์ตได้ไหมสปอร์ตเออมนี่ขอเล่าบ้างแต่ขอจะบอกก่อนว่าในชีวิตเนี้ยไม่เคยนกเลยของโรงเรียนหยับนิดนึงแต่มันมีครั้งหนึ่งใช้คำว่าซื้อหวยพลาดละกันคือมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนมหาลัยด้วยกันรอเพอร์เฟค
ขาวออร่าระยะ100เมตรสะอาดเรียนเก่งแอคเซนต์ดีนิสัยรวยแล้วก็ก็คือนางเข้ามาขอไลน์ใช่ป่ะแล้วก็อุ๊ยให้แล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บก็คุยกันแต่นางทำกันบ้านดีมากมินนี่ชอบเครื่องสำอางอะไรชอบสกินแคร์อะไรไม่เคยต้องให้ส่งรูปนะนางซื้อมาให้หมดเอาใจใส่เอาใจใส่มากจนมีวันหนึ่งเราก็ไปแฮงเอาท์กันแล้วฉันก็ทำภาชนะตกไม่แล้วคือมีค่ะเราเวลาเราเล่นใช่ป่ะแล้วเราก็แบบเวลาเรากึ่มๆแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยทำไมต้องทำให้รู้สึกดีขนาดนี้ด้วยก็กูจะมาเรียนรู้ความเป็นหญิงจากมึงไงปรากฏสาวกับพี่มินนี่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้คือฝากนี่ซื้อคอนซีลเลอร์แล้วนี่ยามของบ้านนกจริงๆใช่แล้วผมก็มีเรื่องนกขอเรื่องนึงได้ไหมก็คือเป็นนกที่มีสัตว์ปีกแล้วก็เป็นบินอะไรเงี้ยพอแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับต่อเลยครับต่อไหนๆนะเราก็แบบมีเรื่องนกกันขนาดนี้แล้วเรามาแชร์เพลงอกหักสำหรับแบบคนนกกันดีกว่าในช่วงนานาหน้าแชร์ค่ะเรามาเริ่มที่เพลงแรกกันเลยเพลงนี้เหมาะสำหรับคนที่นกแบบยังไงอะไปชอบเขารักเขาอย่างงี้ซัพพอร์ตเขาทุกอย่างเดี๋ยวนะมันไม่มันดูมีอินเนอร์จากข้างในมันชัดไหมคะของตัวเองปะเนี่ยมันชัดด้วยเหรอไม่ใช่ของเพื่อนซัพพอร์ตเขาทุกอย่างแต่เขาไม่เคยเห็นค่าของเราเลยจุกจ้ะกินข้าวเยอะมาช้าครับจุกหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเท่าไหร่เราก็เลยแบบต้องมองเขาอยู่ห่างๆยังห่วงอย่างเงี้ยก็ต้องเพลงนี้เลยค่ะความคิดถึงของเธอกับฉันมันทำกันเบื้องหลังมันเดิมมันเดิมมันต้องใช้ใจจริงๆมันใช้ใจจริงๆฉันไม่คิดไปเองใช่ไหมลงมาความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปเพลงคิดแต่ไม่ถึงของทิลลี่เบิร์ดนั่นเองค่ะของผมเนี่ยเป็นคนที่เขาไม่ค่อยมองเข้ามาแบบว่าทำยังไงเขาก็ไม่ค่อยมองเราเข้ามาครับต้องเพลงนี้เลยครับผมโอ้โหเป็นไงโอ้เพลงเก่าด้วยพี่เกิดยังไงเพลงนี้ทันใช่ไหมเรา very good ส่วนของผมนะครับขอมอบเพลงนี้ให้กับคนที่นกแบบมีเหตุผลเหตุผลในที่นี้คือแบบเราไม่ได้อยากเลิกกับเขาอ่ะแต่เขาอ่ะอยากเลิกกับเราจนทำให้เรานกจนแบบโลกพังทลายอ่ะนี่ไงไม่ร้องก็นี่ไงขอใจหมาไปฟังกับเพลงนี้กันเลยครับทำร้ายกับเพลงอกหักของ Body Slam นั่นเองครับและนั่นเป็นแบบอกหักเราฟังเพลงเนี้ยร้องไห้นะแต่นี่รู้สึกฮึกเหิมใช่แต่มันก็มีความฮึกเหิมอยู่อยากจะสร้างกองทัพเราฟังอันนี้ฮึกเหิมไปออกล่าอันนี้อกหักใช่มั้ยแหมถ้าเขาเลิกกับเราเราก็หาใหม่ซะเออหล่อมากเลยบ๊อบไปละจ้าไหนพี่แตงมีมาแชร์บ้างมั้ยคะเมื่อกี้เป็นอีก1บทเพลงที่พีทเลือกมาเพลงของ Body Slam ของพี่เป็นอีก1บทเพลงเป็นเพลงแบบเก่าสมัยก่อนแต่ว่ายังแบบดึบๆเหมาะยังฮอตฮิตอยู่สำหรับคนนกๆในสมัยนี้กับเพลงนี้เลยครับโอ้ยงาร้องได้ด้วยไม่เก่าขนาดนี้เล่นไม่ทันเกิดไม่ทันจากที่เคยมีความใฝ่ฝัน
คือเพลงปราสาททรายของสุรศรีอิทธิกุลครับขอถามก่อนนิดนึงไหนบอกว่าเป็นแบบว่านกสมัยนี้ไงเหมาะกับแบบยังเอาประยุกต์กับสมัยนี้ได้อยู่ใช่ไหมสมัยก่อนคลาสสิกก็คือเปิดมางงแต่ MV นี่คือเก็บหอยจากทรายเลยนะใช่เป็น MV แบบคลาสสิกเลยอะไรนะเก็บหอยจากเปลือกนี่ความคลาสสิกแบบชิคๆแต่ที่ทุกคนพูดมาเนี่ยนี่จ้ะฉันเป็นเจ้าแม่ฟังเพลงเศร้าชอบฟิลตัวเองเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เชื่อว่าถ้าใครเนี่ยเพิ่งเฮิร์ตมานะคะหรือว่าเพิ่งอกหักมาเนี่ยถ้าฟังเพลงนี้ต้องแอบมีน้ำตาคอๆหน่อยเพราะว่าเพลงนี้เขาพูดถึงว่าคนที่จากไปจากชีวิตเราแล้วเนี่ยแต่เขาไม่เคยหายไปเขายังอยู่ในหัวใจและอยู่ในความทรงจำของเราไปฟังเลยค่ะก็คือจบนี้เลยปะไม่ต้องพี่มินนี่แล้วหรอคือต้องพี่มินนี่ก่อนไหมครับไม่ก็เรื่องนกนั่นน่ะนกปล่อยผ่านไปแล้วไงพี่นกแบบมีปีกอะพี่เวลาเหลือหรอมันไม่เชียบก็คือเพื่อนหักเออแต่จะร้องไห้จริงๆเนี่ยมันแบบเพลงมันดึงอ่ะใช่จริงเพลงเนี้ยไม่ใช่สำหรับแค่คนอกหักอย่างเดียวนะมันเหมือนแบบการที่เราสูญเสียแบบสิ่งที่รักอะไรอย่างเงี้ยด้วยร้องไห้เพราะความรักมันก็ไม่ได้เปรียบเสมือนคนสองคนมันเปรียบเสมือนทุกอย่างอย่างเช่นแบบเรารักเพื่อนรักครอบครัวเพลงนี้ก็ตอบสนองทุกอย่างใช่แล้วเมื่อกี้เห็นว่าจะเล่าเรื่องนกให้ฟังเพราะคนเนี้ยเขาดูไงโอ้โหมีความแบบอบป้าขนาดนี้นกได้ยังไงผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันครับโอ้โหดังมากคือผมไม่น่าเกินไว้ก่อนเลยเพราะว่าไม่ก็ไม่รู้จะเรื่องอะไรกับว่านกเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงพี่ที่มันมีปีกและบินได้วิทยาศาสตร์ค่ะเดี๋ยวคนละนกบอกเราว่ามันเป็นนกคนละความหมายกันพี่บีไม่ใช่พี่บีเอาตะกี้เอาอยู่ตั้งนานเนี่ยเดี๋ยวผมอ่ะโทรไปเรียกพี่บีแล้วก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงคิดถึงพี่บีโกรธแล้วนะอย่าให้มีคันสองไงเล่นเฮ้ยเดี๋ยวนะพูดถึงวันนี้บีไม่มาแต่จริงๆเรายังมีอีกคนนึงนะที่ไม่เคยมาแต่ว่าแล้วใช่คำว่าไม่เคยมาทำงานเพราะเขาถ่ายละครเขาถ่ายละครของเขาอยู่แต่ว่าก็อีกคนนึงยังไม่มาจันนีเนี่ยสามารถพบเจอเขาได้ในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสงสัยว่าเป็นใครแสดงว่าพรุ่งนี้ก็ต้องทำไมดูไหนๆก็ฟังเพลงนกมาตั้งเยอะแล้วนะครับแบบนกๆเศร้ามาแล้วผมอยากเปิดเพลงปลอบใจให้กับทุกคนเลยครับผมเพลงนี้ครับขวัญเอ้ยขวัญมากของพี่ป่าพี่ก็พอมาพร้อมสำเนียงหนึ่งสำเนียงดีสำเนียงดีใจมีหัวใจ
สุดแสนคล้ายปลายแสงดาวหวังว่าเธอได้ยินอุ่นไอความรักในวันเก่ายังย้อนเป็นดังเงาเฝ้ารอวันเธอกลับมาสักทีควันเจ้าเอ๋ยควันมาย้อยน้อลงลอยหลุดไปอยู่ที่ไหนช่วยบอกได้ไหมใจย้อยถึงไม่คืนกลับมาฝากไว้ให้เธอได้แล้วให้เธอวอนช่วยพากลับมาใจถังเช่าผสมมัลติวิตามินดีแกงส้มธนทัศน์ศิลปินระดับคุณภาพจากผลงานเบื้องหน้าสู่คนเบื้องหลังเขาเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่แจ้งเกิดจากเวทีประกวดร้องเพลง The Star ค้นฟ้าคว้าดาวด้วยการคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศ The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปี8มาครองหลังจากนั้นแกงส้มเริ่มเป็นที่รู้จักจากเพลงรักเธอ24ชั่วโมงซึ่งเป็นซิงเกิลแรกในฐานะนักร้องเต็มตัวและได้มีอัลบั้มแกงส้ม247รักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายบ่ายเย็นก็ยัง I love youไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรอะไรยังไงก็เธอตามมาในภายหลังโดยเพลงในอัลบั้มแรกๆเนี่ยของแกงส้มที่เป็นที่รู้จักกันและยังติดหูจนถึงตอนนี้ก็คือเพลงรักเธอ24ชั่วโมงคุณและคุณเท่านั้น I love you smile และเธอโดนใจครับในวันนี้นอกจากเขาจะทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จแล้วแกงส้มยังมีอีกหลายบทบาทสำคัญที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านการแสดงอาทิฝันเฟื่องขอโทษที่รักเธอซีรีส์รักฝุ่นตลบและซิทคอมอารมณ์ดีอย่างเสือชนีเก้งครับผมรวมทั้งการแสดงละครเวทีในบทนำอย่างเรื่องเลือดขัตติยา The Musical ลอดลายมังกร The Musical หลังจากประสบความสำเร็จกับงานเบื้องหน้าแล้วอย่างเต็มที่แกงส้มยังมีประสบความสำเร็จกับงานเบื้องหลังอีกด้วยครับเมื่อปีพุทธศักราช2511เนี่ยได้เปิดค่ายเพลงตัวเองในนาม OGME Entertainment ซึ่งผลักดันศิลปินหน้าใหม่ควบคู่ไปกับทำเพลงให้ตัวเองและผลิตรายการค้นหาศิลปินหน้าใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ชื่อรายการ Road to Idol ซึ่งงานนี้ก็มีศิลปินเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กศิลปินหน้าใหม่จ่อคิวมาร่วมงานกันมากมายอาทิมิกแม็กเด็กปั้นคู่แฝดหน้าตีกับเพลงท่าไม้ตายรักแล้วรักเลยไม่มีใช่ไหมไม่เคยปล่อยให้เหงารักแล้วรักสุดไม่มีสุดหยุดไม่มีหยุดแบกอยู่แซ่อู้เย่อู้เย่ถ้าอดใจไม่ไหวจะจ้องเธออู้เย่อู้เย่ถ้าเธอเข้ามาใกล้วงอู้เย่อู้เย่อู้เย่รวมถึงขั้นอิสริยะรุ่นพี่คนสนิทจากเวที The Star กับผลงานเพลงร้ายกาจที่ได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดเธอไม่รู้นะก็ต้องรู้เสมอว่าเรานั้นมีอะไรที่มันเหมือนกันอย่าโทษฉันแค่คนเดียวอยากให้รู้ซะว่าฉันรู้นะว่าเธอนั้นก็รักเธอไม่ต่างกันนอกจากนี้แกงส้มยังมีผลงานโคเวอร์เพลงเพราะๆมาให้แฟนๆได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องโดยไฮไลท์ก็คือการรีอาเลนเพลงใหม่ทั้งหมดทำดนตรีเองร้องเองถ่ายเองด้วยอีกนานไหมจะทำใจได้หรือเปล่าหากว่า
Fat New Music ศิวรัตน์กรรายงานครับทั้งหล่อทั้งเก่งเลยนะคะสำหรับพี่แกงส้มของเราแต่เมื่อกี้เฟย์เห็นแวบๆว่าเมื่อตะเกียบพี่แกงส้มอ่ะเขาแบบมีแอบปั้นเป็นคู่แฝด2คนที่ชื่อว่ามิกกับแม็กด้วยซึ่งวันนี้เฟย์มีเรื่องของคู่แฝด2คนนี้มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วทั้งคู่นะคะเขามีวงดนตรีด้วยที่อยู่ในสังกัดของค่าย Jenny Records นั่นเองซึ่งวงเนี้ยเขามีชื่อว่าวง Full Step นั่นเองทุกคนบอกเลยว่าจริงๆอ่ะวงเนี้ยหล่อมากหล่อไม่แพ้พี่แกงส้มของเราเลยแล้วนอกจากเขาจะมีความหล่อมากแล้วนะคะเขายังเล่นคอนเสิร์ตได้มันมากเพราะว่าเขาเคยประกวดรายการ Hot Wave Music Award มาด้วยนะคะแล้วก็ได้รับคำชมจากคณะกรรมการแล้วก็ศิลปินชื่อดังแบบเยอะแยะไปหมดเลยเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะเราไปดูคลิปวิดีโอของ5หนุ่มจากวง Full Step กันเลยดีกว่าค่ะหล่อจริงหล่อหล่อค่ะหล่อมากเป็นแรงเหมือนเขาเหมือนใจเต้นรำปลาแสงไฟมีผัวมีคนมีกลอทุกเรื่องจะดีจะมีเราจะคืนไม่เคยเงียบเหงามีเธอเป็นเสียงเพลงในใจโอ้โหเป็นไงอ่ะเป็นไงจริงจริงมิวสิกเลเวอร์เวอร์ชันนี้มากเลยเพราะนะหมายถึงว่าพอเขาเอามารีมิกเองใช่ไหมแล้วพอมันเป็นสไตล์ที่ร็อกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าแบบเราไม่ได้มองหน้าตาอะไรของเขานะจริงๆแล้วเสียงเพลงหรือแบบว่าสไตล์เพลงเนี้ยก็เป็นก็แบบเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงนะแล้วพอคอมเมนต์บนเวทีเรียกว่าดีมากเลยนะเมื่อกี้เป็นสไตล์แบบใสๆสไตล์ฮอตเวฟทุกคนแบบกรุ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 บยามเช้าใช่ใช่ตอนนี้ทุกคนที่ดูรายการอะใช่แล้วพวกเราชมเขามากขนาดนี้ดูนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ากรรมการอ่ะเขาจะชมขนาดไหนแล้วก็พอได้ดูการแสดงแล้วก็ไม่แปลกใจอ่ะเหมือนพวกเขาพร้อมที่จะเป็นขวัญใจแฟนคลับเรียบร้อยไปแล้วอ่ะนะฮะฝีมือเขามันดุเดือดมากไม่อยากให้ตกรอบไม่อยากให้ตกรอบเพราะว่าอยากทำเพลงกับเขาอ่ะเจ๋งไม่อยากให้หมดกรรมการก็ชมอ่ะกรรมการชมเยอะมากทำเพลงกรรมการบอกว่าอยากทำเพลงกับเขาพลอยก็อยากสัมภาษณ์เขาการมาบ้างใช่แต่ว่าเขามาเมื่อกี้เราดูหน้าพลอยก่อนใช่แต่เมื่อกี้เราดูเขาไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ฟังเพลงของเขาเลยเฮ้ยมันก็แบบแปลกๆนะใช่เราควรไปดูเพลงของกันดีกว่าเพลงลบเลือนครับจากวง Full Step กันนะแม้ว่าสวยงามก็เป็นได้แค่ความหลังที่รู้ดีไม่มีทางเริ่มใหม่แม้มันเป็นภาพความสุขในใจฉันเสมอมาแต่ถึงเวลาต้องยอมทิ้งไปอยากให้วันพรุ่งนี้ไม่มีภาพทางที่เหลือที่ค้างคาในใจI'm not afraid to die.
ค่ไหนแต่มันคิดถึงเธอซ้ำๆทำไมยังฝันถึงเธอทุกคืนอยากลืมหน้าคนที่ไม่หวนคืนแต่ไม่รู้จริงๆจะลืมได้อย่างไรดีมากดีมากกูดทำได้เลยเหรอเวลิกูดเวลิกูดอะไรเป็นอะไรไม่รู้ไม่เคยเอาส่วนตัวไม่เคยฟังเพลงนี้แต่เพิ่งไปฟังแล้วแบบคือตอนแรกอ่ะสนใจนางเอก MV นางเอก MV สวยแต่พอฟังไปเรื่อยแล้วคือแบบทั้งดนตรีทั้งเนื้อเพลงคือทุกอย่างมันสอดคล้องกันได้หมดอ่ะแล้วมันจริงใจอ่ะร้องง่ายเลยมันจะร้องง่ายเว้ยจริงจริงคือจะบอกว่าเพลงอันเนี้ยมูดดีนะคือไม่ได้พูดถึงแบบเรื่องอกหักซะทีเดียวแต่มันเหมือนแบบเรายังโหยหาอะไรเงี้ยความทรงจำความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยชื่อเลยเป็นชื่อว่าลบเลือนไงใช่ไหมใช่แต่จ้ะหยุดจ้ะหยุดเศร้าทุกคนถึงแม้ว่ามันอาจจะลบเลือนเรื่องราวกันไปบ้างแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ลบเลือนมันคืออะไรหรอพี่อะไรกัน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 มันคืออะไรกันอะไรเสื้อยืดของเรานั่นเองสกรีนเสื้อของเราเนี่ยไม่ลบเลือนนะจ๊ะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆนะคะใครที่อยากได้เสื้อสวยๆเท่ๆแบบเราเนี่ยมันต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะทุกคนหยิบหรือยังหยิบหรือยังหยิบแล้วเชื่อว่าหยิบแล้วแล้วตั้งใจนะคะตั้งตารอหน้าจอเลยเราจะมีเสื้อมาแจกกันแต่ว่าเราจะบอกว่ารับแค่3สายเท่านั้นนะเขาบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกแต่ที่นานาน่ามีมียังไงนะคะก็คือฟังกติกาให้ดีนะคะหลังจากที่เราพักเบรกโฆษณาแล้วนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยโทรมาหาเราเลยค่ะที่เบอร์028367364เอาอีกรอบนะคะ 028367364 อย่าลืมมาเล่นกันนะรับรองว่าเสื้อสวยแน่นอนแล้วช่วงหน้านะคะรายการนานาน่าแจกเสื้อแน่นอนค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วกดโทรเข้ามาได้เลยค่ะรอรับสายอยู่นะครับสู่รายการนานาหน้านะครับตามที่พลอยสัญญาไว้เบรกที่แล้วใช่จ้ะเราจะมาแจกเสื้อกันถูกจ้ะแต่ขอเปลี่ยนเป็นแค่2สายพอแต่ว่าคนอื่นไม่ต้องกังวล นะครับเรามีแจกอีกเกือบๆทุกๆวันเลยครับแต่ถ้าจะให้แจกธรรมดาเนี่ยมันก็แบบดูแบบง่ายเกินไปยังไงซิบอกซิยังไงซิเราต้องมาเล่นเกมกันหน่อยเกมง่ายๆครับชื่อว่าเอาจริงๆด้วยซึ่งกติกาของเกมนี้ผู้โชคดีที่โทรเข้ามาติดทั้งสองสายต้องมาเล่นเกมเอาจริงๆนะเว้ยกับเราแล้วเราจะเลือกว่าผู้โชคดีคนไหนที่เราถูกใจเราจะให้รางวัลเป็นเสื้อหน้าของเราไปใส่สวยๆเท่ๆกันเริ่มกันเลยนะได้ครับพี่เต้นอ่ะเริ่มสิมือสั่นเลยพี่มือสั่นตื่นเต้นสวัสดีค่ะเริ่มกันเลยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะดีเลยนิดนึงคุณพี่มีการอยู่ในมีเสียงอยู่ในโทรศัพท์มีเสียงอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรทีวีมีเฟกใช่ไหมคะพี่มนูนครับพี่มนูนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มนูนเคยดูช่วงเอาจริงๆนะเว้ยของเราหรือยังคะน่าจะเคยดูแล้วนะเอ้ยครับอ๋อพี่มนูนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะอธิบายกติกาสั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายกติกาเพลงเอ็ดเอาจริงๆนะเว้ยให้พี่มนูนฟังก่อนดีกว่าเผื่อพี่มนูนไม่เคยดูใช่ๆๆอ๋อแต่ตอนนี้นะคะรบกวนพี่มนูนนะคะช่วยปิดทีวีก่อนนะคะปิดเสียงปิดเสียงลดเสียงมันดีเลยครับพี่เพราะว่ามันสะท้อนอ้าวไปเลยจริงๆจะบอกเลยว่าถ้าเป็นฉันโทรติดมาครั้งแรกอ่ะ
ฉันก็เปิดไว้เหมือนกันก็มันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าฉันเดี๋ยวเราจะอธิบายกติกาให้พี่มนูนฟังอีกหนึ่งรอบน้องเฟย์ว่าก็คือเกมเอาจริงๆนะเว้ยนะคะพี่มนูนตั้งใจฟังนะคะมันจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะต้องมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนหรือว่าเป็นเรื่องดาร์กไซด์ของเราให้กับคุณผู้ชมทั้งประเทศได้ฟังกันนะคะพี่มนูนพี่มนูนพร้อมไหมคะพร้อมครับเอ้ยมาครับพี่มนูนสู้นะเลยตั้งใจฟังเริ่มได้เลยค่ะก่อนเริ่มนะคะจะต้องพูดว่าเอาจริงๆนะเว้ยก่อนแล้วค่อยเริ่มมาเอาจริงนะเว้ยเอาเล่าเลยครับเล่าเลยครับผมไม่รู้จะเล่าอะไรเนี่ยอันนี้คือเซอร์ไพรส์เรามากกว่าแบบไม่เล่าเป็นเรื่องที่เอาจริงๆนะเว้ยว่าวันเนี้ยโทรมาแล้วในช่วงเอาจริงๆนะเว้ยแต่ไม่รู้จะเล่าอะไรไม่ถึงไม่เล่าอะไรเราก็แจกแต่ว่าเราอยากรู้ไงว่าพี่มนูมีเรื่องแซ่บอะไรบ้างนิดนึงขอนิดนึงค่ะตอนนี้ผมจบงานมาปีนึงแล้วนอนดูโทรทัศน์อยู่เนี่ยเห็นแล้วก็โทรมาเลยเนี่ยไม่น่ารักก็บอกว่าไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ารายการเราอะบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าแน่นอนว่าสร้างสีสันให้พี่มนูแน่นอนใช่แล้วถึงเราสร้างสีสันนะคะเราก็ขอเป็นกำลังใจใช่เป็นกำลังใจให้พี่มนูด้วยโอเคขอบคุณพี่มนูมากนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราลองฟังสายที่สองกันว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวเราจะประกาศผลท้ายเบรกนะคะพี่มนูอย่าเพิ่งวางนะคะครับผมค่ะมาสายที่สองกันดีกว่าสายที่สองกันดีกว่าสวัสดีค่ะ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 ชื่ออะไรครับชื่อฟ้าค่ะฟ้าอายุเท่าไหร่ครับอายุ27ค่ะเสียงยังเด็กอยู่เลยอันนี้คุณมี่รู้กติกาแล้วใช่ไหมครับว่าช่วงนี้เราเล่นรายการค่ะพี่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะก่อนเริ่มเล่าก็ต้องพูดว่าเอาจริงๆนะเว้ยโอเคพร้อมเราเริ่มเลยครับเรื่องมีอยู่ว่า นึกเรื่องไม่ออกเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งโอเคพี่ฟ้าเคยมีแบบเรื่องราวประสบการณ์ตอนเด็กๆเช่นวัยประถมหรือมัธยมที่น่าอับอายหรือว่ามีความสามารถพิเศษอะไรเล่นลับที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนไหมคะแม้กระทั่งเพื่อนสนิทหรือว่าพ่อแม่ยังไม่รู้เนี่ยพี่ฟ้าสามารถเล่าให้นานาหน้าฟังได้เลยนะคะใช่มีไหมมันก็มีอยู่เหตุการณ์นึงแบบจะออกไปข้างนอกครับแล้วก็แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุนิดนึงรถล้มก็เลยแบบว่ากลับบ้านแล้วก็ทำตัวปกติแบบไม่อยากให้ใครรู้เลยกลัวโดนดุประมาณนี้ค่ะโอเคแต่ว่าตอนเนี้ยที่บ้านอะรู้แล้วนะที่บ้านรู้แล้วตอนที่บ้านรู้เรียบร้อยแล้วคุณแม่อะเคาะประตูอยู่อะฟ้าตอฟ้าไหนบอกรถเป็นอะไรไหนบอกแม่ใช่ค่ะนี่ไงคือกลับมาก็ทำตัวปกติเพราะกลัวเดี๋ยวเขาว่าไปขับรถล้มมาแต่ว่าเป็นสายสตรองมีแผลก็ทำเองแอบทำเก่งมากแกร่งมากยกมือให้ใช่ค่ะเป็นสาวสตรองเป็นสาวใช่แต่จะบอกว่าถ้าคราวหน้าเป็นแผลทางใจอ่ะเชิญสองหนุ่มไปรักษาพี่ฟ้าขอบคุณนะคะที่โทรมาร่วมสนุกกับเราขอบคุณมากค่ะนะคะว่าจะได้รับรางวัลหรือเปล่านี่จะว่าไปเรื่องทั้งสองเรื่องเนาะก็มีทั้งเอาจริงๆนะเว้ยในหลากหลายแบบหลากหลายแนวหลายสไตล์จริงแต่จริงๆเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีเรื่องเอาจริงๆนะเว้ยแบบจริงๆแบบเขาเรียกว่าอะไรในแบบของตัวเองแน่นอนถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเนี่ยเรามีการกริ้งกลางโทรศัพท์อะไรกันมาเนี่ยก็อย่าลืมนะคะว่าหยิบโทรศัพท์เตรียมรอไว้ให้ดีเลยมาทีนี้เรามามาโหวตกันดีกว่าถ้าเกิดใครชอบเรื่องที่หนึ่งใครยกใครชอบเลขหนึ่งใครชอบเลขใครชอบเรื่องที่สองใครเลขสองโอเคมานับสามถ้าชอบสองเรื่องถ้าชอบสองเรื่องชูอย่างนี้ได้ปะไม่ได้สิไม่ได้สิเรื่องเดียวไม่ได้เพราะเป็นสามคือแบบ
ทั้งสองเรื่องมันก็แตกต่างกันใช่ตัดสินใจเองตัดสินใจเองอันไหนอันไหนที่สุดก็เอานั้นเลยโอเคมา3 2 1ช่วยทีมงานนับหน่อยครับ1ไหน1ไหน1ไหน1นี้1 2 3พี่มนูนได้เขา2 2 3อ้าวพี่มนูนได้พี่มนูนได้ป่ะครับมนูนได้นะครับยินดีด้วยนะครับพี่มนูนมนูนได้กันนะครับเป็นกำลังใจสรุปนะคะว่าเรื่องราวที่โดนใจเราเนี่ยก็คือเรื่องของพี่มนูนใช่ไหมเป็นเรื่องที่หนึ่งนะคะแล้วก็ถึงยังไงเนี่ยถึงพี่ฟ้าเนี่ยไม่ได้เสื้อไม่เป็นไรเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราจะเพราะว่าเราสดเนาะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะถ้าพี่ฟ้าเนี่ยอยู่บ้านนะคะว่างๆก็ทีนี้เราไม่ต้องแอบดูแล้วเราดูได้เลยเออยิ่งดูนะคะก็จะดูว่าเออเราจะมีการแจกเสื้อกันทุกวันหรืออาจจะมีอย่างอื่นด้วยหรืออาจจะไม่แจกหรืออาจจะแจกหรืออาจจะเกมอึ้งหรือเกมตอนนี้นะก็ให้พักกันนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราเสิร์ฟไปเยอะมากเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะทีมงานขออะไรอย่างนี้ไหมคะครับครับเอาจริงๆนะเว้ยของพิธีกรพิธีกรอีกคนมีเสียงกระซิบกระซาบมาพอเอาจริงๆนะเว้ยของพิธีกรอีก1คน1คนเอาของพี่ตูนก็ได้ของพี่ตูนเอาจริงๆนะเว้ยแต่เรื่องนี้จะแตกต่างจากคนอื่นนิดนึงยังไงวันนึงจะไปซื้อขนมโตเกียวไปกับพี่แล้วพอดีว่ามันไม่มีที่จอดรถไงเราพี่ก็เลยต้องจอดอยู่ไกลเราก็เลยเดี๋ยวเราไปซื้อก่อนแล้วถ้าเราซื้อเสร็จอ่ะพี่เราจะขับรถมารับโทรมาคือไปยืนได้แป๊บเดียวอ่ะยังไม่ทันได้สั่งอ่ะมีเสียงแบบแบบหูเสียงคนทะเลาะกันหม้อปิวมาฮะอะไรนะหม้อปิวมาแล้วเราเคยดูข่าวไงที่แบบคนโดนลูกหลงอ่ะโอ้โหไม่อยู่แล้วสับเกียร์แบบสับเกียร์หมาวิ่งไปที่รถแบบคือไกลมากนะแต่ก็วิ่งไปได้อ่ะแล้วพี่มงแบบโอ้โหไหนว่าจะโทรมาไงนะก็คือไม่ได้โทรและวันนั้นก็ไม่ได้กินขนมโตเกียวด้วยก็นกเรื่องของกินแล้วก็ถามว่าทำไมแบบสาเหตุไหนหม้อถึงลอยมาโอ้ไม่รู้ไม่สนแล้วคือเขาทะเลาะกันแน่ๆรู้แค่นี้ว่าเขาทะเลาะกันนะจังหวะเนี้ยขนมโตเกียวไว้ก่อนไม่ยิงแล้วเซฟชีวิตไว้ก่อนเรียกได้ว่าอะดรีนาลีนสูบฉีดวิ่งก่อนเลยนี่เนาะแล้วนะคะนี่จะบอกว่าก่อนที่เราจะลาจากกันไปในช่วงเช้าทำไมครับพูดไปเหมือนโกหกยังไงเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยมีอคันตุกะมาใครครับพี่ใครครับผมบอกแล้วว่าแล้วนี่ว่าใครมาเดี๋ยวทวนพูดแล้วก็เขินอะไรขนาดนั้นช่วงบ่ายนะคะเราจะมีอคันตุกะมาหาเรานะคะนั่นก็คือพี่ซีดีกันเทียนเราจะมาแรปโยสายแรปโยสายกันพ่อใช่เลยก็จะบอกเพื่อนเลยนะคะว่าติดขอบจอรอชมกันได้เลยตอนบ่าย2โมงตรงนะคะช่อง GMN 25กับรายการนาแล้ววันนี้นะคะขอลาไปก่อนช่วงเช้าเจอกันช่วงบ่ายนะคะเจอกันบ๊ายบาย